นริเกยกเมสซี่ฮีโร่บาร์ซ่าอีวานูวิชสุดช้ำร่วงออสเตรเลียนโอเพ่นรอบแรกลุ้นเลอันโดฟิตบวดบุรีรัมฟุตบอลถ้วยคอต้อนรับการมาเยือนของอิมชามราบี้จากมาเลเซียตอนที่ตัวใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่19มกราคมครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งกีฬาในประเทศและก็ต่างประเทศครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซูเปอร์โบว์ครับก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงอย่างเทนนิสรายการใหญ่สลัมแรกของปีเริ่มแล้ววันนี้เหมือนกันมีคนตกรอบเร็วไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกกันจากเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันในคู่สำคัญสำคัญทั้งในกาโชซาเรียอิตาลีและก็รวมไปถึงที่ลาลิก้าสเปนครับติดตามข่าวกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับหลังเกมที่บาร์เซโลนาครับชนะเดปอร์ติโบราคอรุญญาได้4-0ที่เรอัลซอร์เนี่ยรุสเอนริเก้เทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาครับไม่เปลี่ยนแปลงทีมเป็นครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนมาตลอดครับ29เกมติดต่อกันนี่เป็นชุดเดียวครับ11ตัวจริงที่ลงเจอกับแอตมาดริดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและเป็นเกมที่2ครับที่เมสซี่โดนจับไปเล่นทางขวานะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีต่อเนื่องกับเกมที่ชนะแอตเลติโกมาดริดแล้วเมสซี่ทำแฮตทริกได้ด้วยเป็นแฮตทริกที่30ของเขารับให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาแล้วเอ็มริเก้ก็ชมว่าฟอร์มไม่ตกเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมก็คือเขาดรอปชาบี้ดรอปเชอร์มี่มาติเยอร์และรักลัสซึ่งก่อนอันนี้ก็ลงเล่นมาบ้านนะครับสำหรับการจัดตัวผู้เล่นในเอ็มริเก้บอกว่าบาร์ซ่ามักจะเจอทีมที่ตั้งรับและสวนกลับดังนั้นสิ่งที่พยายามทำมาตลอดก็คือจัดผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดลงไปความผิดหวังที่อโนเอต้าซึ่งแพ้ต่อเรอัลโซเซดัดมันผ่านไปแล้วเกมทีมที่มีเกมที่ดีที่เลวร้ายและเกมปกติธรรมดาขึ้นอยู่กับคู่แข่งทั่วๆไปครับแต่สิ่งที่ทำต่อจากนี้คือต้องมีความเด็ดขาดทั้งเกมรุกและรับซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้แล้วชัยชนะเกมนี้จะมีส่วนในเรื่องของความมั่นใจขณะที่มิดฟิลด์อย่างอีวานราคิติชซึ่งเปิดให้เพื่อนทำ2ประตูในเกมนี้ก็บอกว่าพอใจครับผลงานของทีมในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันว่าทุกคนมีความสามัคคีบาร์ซ่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็พร้อมรับมือกับทุกปัญหานอกจากนี้นักเตะโครเอเชียบอกว่าทุกคนต้องเตรียมพร้อมเสมอๆครับสำหรับเกมต่อไปส่วนใครจะได้ลงสนามขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชซึ่งเขาเชื่อว่าทุกคนต้องการสร้างชื่ออย่างไรก็ตามเชื่อว่าโซเรสจะทำประตูมากมายให้กับทีมขณะที่เมสซี่เป็นนักเตะที่หาใครเทียบเทียมได้ยากครับก็ยังรักษามาตรฐานมันได้ดีเหมือนเดิมครับบาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้ในลาลิก้าสเปนแล้วก็ถือว่าพวกบรรดาทีมในเกรดรุ่นแชมป์ทั้งหลายต่างก็เก็บชัยชนะได้เช่นเดียวกันกับทางจ่าฝูงในเวลานี้ก็คือเรอัลมาดริดครับซึ่งคาร์ลอนเชลติกุนซือชาวอิตาเลียนของทีมประชันชุดขาวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมาดริดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดอีกครั้งนึงแล้วครับหลังจากเล่นเกมเดอร์บี้ของกรุงมาดริดเมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะเคดาเฟ่ได้สบายๆครับ3ประตู0เมื่อคืนนี้3ลูกของมาดริดได้จากโรนัลโด2ประตูครับแล้วก็บวกอีก1จากแกเร็ตเบลด้วยแต่ตัวของอัลเชอร์ติเองก็ยกเครดิตชัยชนะในเกมนี้ให้กับผู้เล่นทุกคนในทีมครับโดยบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทีมจะทำผลงานได้ดีหลังจากได้มีการซ้อมกันมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันส่วนในเกมเมื่อคืนนี้ครึ่งแรกจะอึดอัดหน่อยนะครับที่ยังทำประตูไม่ได้เขาก็ยอมรับว่าลูกทีมเล่นอึดไปส่วนในครึ่งหลังทุกอย่างลงตัวมากขึ้นนะครับมีจังหวะที่เบนเซม่าผ่านให้โรนัลโด้ทำประตูแรกได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งแม้ตัวของเบนเซม่าเกมนี้จะยิงประตูไม่ได้แต่เจ้าตัวเองก็ถือว่าทำหน้าที่ในการช่วยประสานงานในเกมรุกกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเหมือนกันอันเชโรติอัปเดตถึงการบาดเจ็บของลูกทีมตัวหลักอีกรายนึงก็คือลูก้าโมดิชนะครับผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ว่าตอนนี้ความฟิตของทางโมดิชเองก็ยังอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมอยู่นะครับตอนนี้ในจับแยกซ้อมเดี๋ยวเพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็คาดว่าจะคงจะใช้เวลารวมๆกลับมาสู่ทีมได้ในภายในเวลาประมาณ1เดือนส่วนแกเร็ตเบลซึ่งในช่วงท้ายเกมเมื่อคืนนี้มีการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับตัวของอัลเชอร์ติก็บอกว่าแกเร็ตเบลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเจ็บก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนี่คือผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับ
แอตเลติโกมาดริดก็ชนะเหมือนกันครับเอาชนะกรานดาไป 2-0 นะครับได้ประตูจากในช่วงต้นเกมท้ายเกมเลยครับมันซูคิสแล้วก็รวมไปถึงโรกาเซียด้วยส่วนเอลเช่เฉียนชนะเลมันเต้ 1-0 และเซบีย่าชนะมาลาก้า 2-0 รางคะแนนในเวลานี้นะครับกลุ่มบนก็มีทางจากฝูงเรอัลมาดริดที่เล่นน้อยกว่าทีมอื่น1เกมเนี่ยก็ยังนำอยู่ครับ45แต้มบาร์เซโลนามี44แต้มและอันดับ3แอตเลติโกมาดริดมี41แต้มครับเซบีย่าเหลือโปรแกรมตกค้างกับเรอัลมาดริดตอนนี้ก็ทำผลงานดีครับอยู่อันดับ4มี39คะแนนอันดับ5เป็นบาเลนเซียครับ38คะแนนกลุ่มล่างของตารางครับเริ่มจากบวยครับกรานาดา14แต้มเลวันเต้กับอัลมาเรียที่อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันมีแค่16แต้มเหนือขึ้นไปเดปอร์ติโวลาคอลุญญากับเอลเช่ก็มีแต้มห่างโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับมาดูกาโชเซเรียบ้างครับมาร์คซิมิเลียโนอเลกรีเทรนเนอร์ของยูเวนตุสพอใจทีมนะครับที่ไม่เสียประตูในเกมซึ่งชนะเวโรนา 4-0 เมื่อคืนนี้และทำแต้มทิ้งโรม่าอันดับ2ไป5คะแนนครับกุนซือของทีมเบียงโคเนรี่นะครับให้สัมภาษณ์กับ Sky อิตาเลียว่าเกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนที่สามารถช่วยทีมนำเป็นจ่าฝูงได้4ปีติดต่อกันในช่วงต้นครึ่งหลังของฤดูกาลครับถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าไม่ใช่เกมง่ายๆครับหลังจากที่ชนะเวโรนา 6-1 ในเกมโคปาอิตาเลียไม่กี่วันสิ่งที่เห็นได้ชัดคือนักเตะยังไม่ค่อยสดชื่นและเกือบเสียท่าในจังหวะสวนกลับ 3-4 ครั้งของคู่แข่งอย่างไรก็ตามครับสิ่งดีเกมนี้คือไม่เสียประตูซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพอใจกับจำนวนประตูที่เสียไปการเก็บคลีนชีทจึงเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งฤดูกาลครับยูเว่นำโรม่า5คะแนนแต่อเลกรียังไม่ประมาทครับโดยกล่าวว่าฤดูกาลยังอีกยาวไกลครับยูเว่นำจ่าฝูงรวมทั้งได้เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกและโคปาอิตาเลียสิ่งเดียวที่ผิดหวังคือแพ้จุดโทษในซูเปอร์โคปาซึ่งอเลกรีเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของทีมที่มีขึ้นบ้างลงบ้างครับในแต่ละฤดูกาลนอกจากนี้นักเตะเนี่ยก็จำเป็นต้องรักษาสภาพร่างกายให้สดที่สุดสำหรับครึ่งหลังของฤดูกาลโดยเฉพาะจะเป็นช่วงที่มีโปรแกรมเตะทียิปติดต่อกันครับยังได้ลุ้นแชมป์ทุกรายการนะครับสำหรับยูเวนตุสยังมีทั้งคัพไปตาเลียแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะมาถึงในเดือนหน้าด้วยไปดูอีกหนึ่งการแย่งชิงพื้นที่สำคัญของเซเรียอานะครับนอกจากว่ายูเว่กับโรม่าจะชิงลุ้นแชมป์กันแล้วอันดับ3ก็สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกโควต้าสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ลาซิโอพบกับนาโปลีเป็นนาโปลีของราฟาเอลเบเนเตสบุกชนะได้ 1-0 แล้วก็ทำให้นาโปลีนั้นแซงหน้าขึ้นอันดับ3อยู่ในเวลานี้ครับคนทำประตูใช้กับทีมได้ก็คือกอนซาโลฮิกวาอินครับเป็นคนยิงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกของเกมราฟาเบเนเตสให้สัมภาษณ์ผ่านสกายตาเลียว่าเขาบอกกับนักเตะก่อนเกมว่าตอนนี้เนี่ยเกมเหลืออีก19นัดอย่าเพิ่งไปมั่นใจแล้วก็จะต้องเดินหน้าต่อไปทำผลงานที่ดีสุดอย่างต่อเนื่องครับส่วนประเด็นเรื่องกอนซาโลฮิกวาอินที่ตกเป็นข่าวว่าเจ้าตัวต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้หากว่าทีมนาโปลีไม่สามารถเอาโควต้าไปเล่นถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เรื่องนี้เบเนเตสบอกว่าตอนนี้ฮิกวาอินกำลังมีสมาธิแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับดังนั้นเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเรื่องอนาคตในตอนนี้สิ่งที่ควรทำที่สุดสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการนำทีมจบซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดนะครับซึ่งฮิกวาอินก็เป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับเกมได้ตลอดอยู่แล้วเช่นเดียวกับที่ทำได้ในเกมชนะลาซิโอซึ่งนี่ก็คือเป็นกองหน้าที่ทำให้กองหลังคู่แข่งต้องหวั่นเกรงอยู่เสมอส่วนเกมนี้ครับอีวานสตรีนิชนักเตะใหม่กองหลังคนใหม่นี้ได้ลงเล่นแทนมิเกลบริตอสนะครับแทนตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ติดโทษแบนไปแล้วก็สตรีนิชนั้นก็ช่วยทีมไม่เสียประตูได้ด้วยเบเนเตสพูดถึงนักเตะใหม่ว่าสตรีนิชเล่นได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องไปรับมือกับอันโตนิโอคันเดว่าตัวริมเส้นตัวรุกของลาซิโอหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆของลาซิโอด้วยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังส่วนเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยราฟาไม่พูดถึงนะครับเนื่องจากว่าก็พอใจกับผลงานในสัปดาห์นี้อยู่แล้วแล้วก็ยอมรับว่าผู้ตัดสินริโซลี่ถือเป็นกรรมการที่ฝีมือยอดเยี่ยมและนัดนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับคู่อื่นครับมีหลายเกมเลยเมื่อคืนนี้เชเซน่าแพ้โตริโน่2-3ที่เอโวแพ้ฟิออเรนติน่า1-2ครับเจนัวเสมอกับซัตซูโร่ไป3-3เอซีมิลานแพ้คาบ้านอีกแล้วครับพ่ายแอตแลนต้าไป0-1ปาร์ม่าแพ้ซามโดเรีย0-2อูดิเนเซ่เสมอกาเยอรี่ไป2-2เมื่อคืนนี้เจ้าบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเว้นยูเว่จะฝูงตอนนี้ยูเวนตุสครับเตะเท่ากันครึ่งทางของฤดูกาลพอดีนะครับ19นัดยูเวนตุส46คะแนนนำหน้าโรม่า5แต้มนะครับส่วนพื้นที่อันดับ3ตอนนี้ยังแย่งกันหลายทีมล่าสุดเป็นนาโปลีครับ33คะแนนเท่ากับอันดับ4ซามโดเรียแล้วก็ลาซิโอตกไปอยู่อันดับที่5นะครับแต่ก็
มีอยู่31แต้มเหมือนกันยังได้ลุ้นยาวๆครับส่วนเวโรนาที่ลงเล่นไปเมื่อคืนนี้แพ้ยูเว่ก็ยังอยู่อันดับ14นะครับมี21คะแนนห่างพื้นที่ตกชั้นอยู่5แต้มในกลุ่มล่างของตารางนะครับปาม่านี่บวยแบบไม่ต้องลุ้นเลยตอนนี้มี9คะแนนเท่ากับอันดับ19เชเซน่าด้วยขยับขึ้นมาอันดับ18กายารีมี16แต้มนะครับอันดับ17เคเวโวมี18แต้มและ16เป็นเอมโบลี19แต้มวันนี้เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแรกของกลุ่ม4ครับสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2015ที่ออสเตรเลียครับคู่ชิงแชมป์กลุ่มนะครับอิหร่านกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถ้าเสมอนะครับเอมิเรตส์จะได้เป็นแชมป์กลุ่มครับเพราะลูกที่เสียดีกว่าอิหร่านแต่ปรากฏว่านาที89ครับอันดรอนิกเตมูเรียนเปิดบอลให้กับเรซากูซานเนจาร์ครับม่งบอลเข้าประตูไปก็ทำให้อิหร่านครับแซงกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงในการชนะ 1-0เป็นแชมป์กลุ่มไปนะครับส่วน UAE ก็เป็นที่2 อีกคู่หนึ่งครับเป็นการหนีบวยครับระหว่างกาตาร์กับบาเรนครับกาตาร์นี่ก็ถ้าเรียกว่าบาเรนเนี่ยได้เปรียบลูกที่เสียอยู่แล้วก่อนลงสนามแล้วพอมาชนะเนี่ยก็ยิ่งทำให้กาตาร์เป็นอันดับสุดท้ายก็คือเล่น3เกมแพ้รวดครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มดีใช่ครับพรุ่งนี้การแข่งกลุ่มดีก็มีญี่ปุ่นที่น่าจะการันตีเข้ารอบไปด้วยอีกหนึ่งทีมเหมือนกันก็ลุ้นกันว่าจะเป็นจอร์แดนหรืออิรักที่จะตามเข้าไปก็จะไปไขว้สายกับกลุ่ม4อีกทีหนึ่งนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวสารในวงการฟุตบอลเพิ่มเติมอีกนะครับติดตามกันในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับราฟาเอล วารานยืนยันและในการไปเอามาติดต่อไปหลังจากบาเยิร์นมิวนิกให้ความสนใจจะคว้าตัวไปร่วมทีมวารันย้ายมาจากสโมสรลองด้วยค่าตัว10ล้านยูโรเมื่อปี2011ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะอยู่กับเรอัลมาดริดแน่นอน 100% ยังมีความสุขกับสโมสรและพยายามเล่นให้ดีที่สุดแม้ว่าตอนนี้ตัวเขาจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักก็ตามสปอร์ตเนต CA สื่อในแคนาดาอ้างว่าเซบาสเตียนโจวินโกกองหน้าร่างเล็กของยูเวนตุสตกลงเซ็นสัญญากับทีมโตโรนโต FC ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์4ปีหลังจากไม่ตอบสัญญากับยูเวนตุสส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในเดือนมิถุนายนนี้และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันนี้หรือวันอังคารเป็นอย่างช้าโดยโจวินโกจะรับค่าเหนื่อย7ล้านเหรียญสหรัฐต่อฤดูกาลคาร์โลอัสติพอสโมสรซัมโดเรียเปิดเผยผ่านสกายสปอร์ตอิตาเลียว่าตอนนี้น่าจะลงเงื่อนไขต่างๆกับซามูเอลเอโต้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่นักเตะยุติสัญญากับเอเวอร์ตันเท่านั้นพร้อมกันนี้พอลาซาเปิดเผยต่ออีกว่าตอนนี้บรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญากับลุยส์มูเรียลจากอูดิเนเซ่แล้วพร้อมยอมรับกองหน้ารายนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าของสโมสรเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปดูผลเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับแล้วก็ไปดูความคืบหน้าของ NFL